การเชียร์ฟุตบอลแบบอุลตร้าคืออะไรไปฟังกันหลายคนคงจะเข้าใจว่ากองเชียร์อุลตร้าหรือว่าอัลตร้าเนี่ยครับคือกองเชียร์โหนแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุลตร้าคืออะไรมีต้นกำเนิดมาจากไหนฟุตออฟวิวมุมมองฟุตบอลที่แตกต่างตอนนี้จะเล่าให้ฟังเริ่มจากคำว่าอัลตร้าหรือที่แฟนบอลเขาเรียกตัวเองว่าอุลตร้าซึ่งนี่ไม่ใช่การออกเสียงผิดแต่อย่างใดแต่เป็นการออกเสียงคำว่าอัลตร้าในการออกเสียงแบบอิตาลีนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบอุลตร้าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลีก็เลยเริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันของหลายๆฝ่ายเพราะวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มอย่างฮูลิแกนนักเลงลูกหนังของแดนผู้ดีที่ถือกำเนิดในสหราชอาณาจักรตั้งแต่1880ต่อมาจะเป็นตอซิด้าออกานิซาด้าที่ถือกำเนิดมาในดินแดนของบราซิลตั้งแต่1939หรือจะเป็นบาลาสบาวาสจากกลุ่มแฟนบอลอาร์เจนตินาในปี1950แต่ถ้าเอาคำว่าอุลตร้าแบบเพียวๆยังไงตามรากศัพท์แล้วมันก็มาจากประเทศอิตาลีเพราะงั้นทางทฤษฎีแล้วการถือกำเนิดของกลุ่มแฟนบอลอุลตร้าเราก็คงจะเริ่มนับตั้งแต่ในประเทศอิตาลีเป็นหลักนะครับทุกอย่างมันเริ่มขึ้นในปี1951ที่ถือกำเนิดกลุ่มแฟนบอลที่มีวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลแบบฮาร์ดคอร์ร้องเพลงกระหึ่มเสียงกรองกระหน่ำและจุดพลุไฟแบบประจันบานเป็นครั้งแรกในประเทศอิตาลีจากกลุ่มแฟนบอลของสโมสรโตริโนในเมืองตูรินที่เรียกกลุ่มของตัวเองว่าเฟเดลิสซิมิกรานาต้าที่นี่ในทางทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆฝ่ายได้ยกให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอัลต้ากลุ่มแรกแม้จะไม่ได้ใช้ชื่อว่าอัลตร้าเลยก็ตามก่อนที่แฟนบอลทีมอื่นๆในประเทศจะค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลสุดระห่ำนี้ไปจนก่อกำเนิดแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์ขึ้นเป็นดอกเห็ดติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Foot of View ตอนแฟนอัลตร้าแพชชั่นหรือบ้าคลั่งได้ที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม